สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันฮาโลวีนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31ตุลาคมปี2022นะคะสบายดีนะคะทุกคนวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรกันบ้างคะทุกคนยังไงก็ขอให้สนุกนะคะไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนานเลยนะคะทุกคนก็อินเทอร์เน็ตของวันตอนนี้นะคะใช้ได้แล้วใช้ดีมากๆนะคะตั้งแต่เปลี่ยนบริษัทอินเทอร์เน็ตใหม่นะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันที่ราคาน้ำมันกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้นะคะราคาน้ำมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อยู่ที่ราคาเท่าไหร่โดยเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็อัปเดตนะวันนี้นะคะทุกคนวันจันทร์ที่31ตุลาคมปี2022นะคะราคาน้ำมันตอนนี้นะคะอยู่ที่3.762 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนนะคะก็อยู่ราวๆ 3.7 นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็อยู่ประมาณ 3.762 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยเฉลี่ยนะก็อยู่ราวๆนี้นะคะณตอนนี้ 3.7 เนาะก็ถือว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะทุกคนเนาะอย่างที่เราทราบกันนะเนาะส่วนดีเซลนะคะตอนนี้ก็โดยเฉลี่ยณวันนี้นะก็อยู่ที่ประมาณ5.309นะคะก็แพงอ่ะทุกคนนะคะแล้วก็แคลิฟอร์เนียนะคะที่วันดูก็อยู่ที่6เหรียญนะคะทุกคนบางเมืองอาจจะเป็น7หรือเปล่านะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาดูเลทเงินนะคะว่าตอนนี้เลทเงินนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้นะคะเลทเงินบาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอู้ทุกคน38บาทเลยนะคะต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเนาะก็เยอะอยู่นะคะว้าวว่าแล้วเนาะคลิปก่อนๆนะที่วันลงนะล่าสุดเกี่ยวกับอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็มีการพูดถึงว่าอยากจะให้ถึงประมาณ38เนาะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้1ดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ที่ 38.02 บาทเรานะคะก็เยอะนะคะทุกคนคูเปอร์เธอทำอะไรอะลงมาเซฮาโลวีนหน่อยสิแฮปปี้ฮาโลวีนหน่อยสิลูกถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนเนาะ38นะขึ้นมาอู้ดีจังเนาะก็สุดแล้วนะคะเงิน1ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้นะคะก็ประมาณ38บาทไทยเนาะก็อยู่เหล่าๆนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาดูแคลิฟอร์เนียนะคะเงินช่วยเหลือของสเตทนะคะก็จะมีการส่งออกเงิน Inflation Relief นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีการส่งออกมาแล้วนะคะก็เดือนนี้เนาะตุลาคมก็มีมูลค่าถึง200เหรียญดอลลาร์สหรัฐถึง 1,050 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งรอบแรกนะคะเขาก็เริ่มตั้งแต่ออกตุลานะคะวันที่7นะคะแล้วก็จนถึงวันที่25ตุลาคมนะคะ7ตุลาคมถึง25ตุลาคมนะคะก็มีการส่งออกทางเมลนะคะแล้วก็มี direct deposit นะคะก็จะเป็นในระหว่างวันที่28นะคะแล้วก็พุธ November 14ก็คือพฤศจิกายนนะคะวันที่14พฤศจิกายนนะคะ direct deposit นะคะจะเป็นระหว่างวันที่28ตุลาคมแล้วก็วันที่14พฤศจิกายนนะคะเนาะก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะทุกคน แล้วก็นะคะถ้าใครมีการเปลี่ยนแบงค์นะคะ information นะคะตั้งแต่มีการเสียภาษีของปี2020นะคะ tax return นะคะก็จะมีการรับเดบิตการ์ดนะคะทางเมลในระหว่างวันที่17ธันวาแล้วก็14มกราปีหน้านะคะแล้วก็ใครที่รับเงินช่วยเหลือของ Golden State นะคะรอบ1และรอบ2นะคะก็คาดว่าจะได้รับทางเมลนะคะในวันที่24ตุลาคมนะคะแล้วก็วันที่
10ธันวาคมปี2022ปีนี้นะคะส่วนเดบิตการ์ดนะคะก็จะเริ่มส่งทางเมลนะคะในวันที่14มกราคมปีหน้านะคะปี2023นะคะ Golden State นะคะทุกคนถือว่าแบบดีเนาะแคลิฟอร์เนียคูเปอร์มามีคนจะพอดเนี่ยก็นะเขาก็ส่งออกแล้วนะทุกคนตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคนที่รับเงินนะคะ Golden State รอบที่1และรอบที่2นะคะที่มีนามสกุลลงท้ายด้วยตัว A ถึง E นะคะ Debit Card นะคะจะเมลออกในวันที่24ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะคะอันนี้ คนที่ได้รับเงินGolden State รอบ1และรอบ2นะคะเขาก็จะมีการส่งเดบิตการ์ดมาตามนามสกุลนะทุกคนที่ลงท้ายด้วยเขาเรียกอะไรพยัญชนะไหม A ถึง E นะคะก็จะส่งเขาส่งออกแล้วนะเนี่ย24ตุลาคมนะคะแล้วก็จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะคะอักษร F ถึง M นะคะก็ส่งออกวันที่6พฤศจิกายนนะคะจนถึงวันที่19พฤศจิกายนเนาะ N ถึง V นะคะวันที่20พฤศจิกายนจนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะแล้วก็ W ถึง C นะคะวันที่4ธันวาคมจนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะส่วนA ถึง L นะคะ debit card นะคะ mail ก็จะประกาศหลังวันที่7พฤศจิกายนนะคะปี2022นะคะ M ถึง C นะคะหรือภาษาไทยเราเรียกว่าตัว Z นะคะทุกคนก็จะประกาศหลังวันที่21พฤศจิกายนนะคะปี2022นี้นะคะส่วน Direct Deposit นะคะถ้าใครมีการเปลี่ยนข้อมูลนะคะของธนาคารในการเสียภาษี Tax Return ของปี2020นะคะDebit Card เนี่ยจะเมลในวันที่17ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมปี20203นะคะก็คือปีหน้านะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแคลิฟอร์เนียนะคะเดี๋ยววันอาจจะโชว์ข้อมูลนะคะที่วันอ่านมาทั้งหมดนะคะขึ้นหน้าจอให้ทุกคนนะคะเผื่อใครจะเข้าไปอ่านนะคะทุกคนแล้วก็มีข่าวของ IRS นะคะที่วันดูข่าวช่วงก่อนๆ นะทุกคนเขาจะมีการปรับฐานเสียภาษีนะคะในปีหน้านะคะใหม่นะคะทุกคนก็จะมีเงินเหลือน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะในการรับเงินในการทำงานนะคะก็เดี๋ยววันจะไปดูข้อมูลตรงนั้นด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปกันคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้นะคะคูเปอร์เริ่มซนแล้วนะคะทุกคนยังไงก็แฮปปี้ฮาโลวีนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสนุกนะคะในวันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้อาจจะมั่วๆหน่อยนะคะทุกคนคูเปอร์บอกให้ลงไปก็ไม่ยอมลงคูเปอร์คูเปอร์อยู่เป็นอะไรมากวันนี้ฮะดื้อโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะมาเรื่องสั้นๆแค่นี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนคลิปนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ